ไงมันจะอยู่ตรงไหนเราเดินสำรวจกันเถอะเฮ้ยไงเลยช่างนี่เก็บเลยนี่ก็ได้แล้วมันไม่สนใจลูกเลยเหรอนี่บางไข่มันแดงๆด้วยอ่ะใช่มันไม่กลมอ่ะใช่ฟองอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ฟองเนี่ยโหมันดูเหมือนมีแบบลายๆด้วยป่ะเหมือนไข่ไก่หรือไข่เป็ดมั้ยน้ําดูทรงมันวงรีมากกว่านะบางอันมันมีลายน้อยบางอันก็มีลายเยอะใช่โหดีนะวันนี้ไม่โดนแกะจิกอ่ะเรนเจอร์โอ้โหพี่เพชรกับน้องเข้าตังมาแล้วครับนี่เจอไก่งวงกันยังเนี่ยเจอครับน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่ครับมันแบบมันหนีเราแต่ดีมันไม่จิกไม่จิกใช่ไหมแบบเราร้องมันก็ร้องตอบแล้วพี่เพชรเก็บอะไรมาเนี่ยครับนี่เลยมันคือขนไก่ง่วงทำอะไรได้อ่ะเอาไว้ทำเครื่องประดับแล้วก็ตะข่ายดักฝันคืออะไรอ่ะตะข่ายดักฝันนั่นสิคะใช้ดักฝันร้ายเวลาฝันร้ายเข้ามาเขาก็จะดักไว้คล้ายยันปะไม่ใช่อันนี้สามารถขายได้ถึง 1,000 บาทถึง 2,000 บาทต่อกิโลเลยนะแพงกว่าไข่ไก่อีกแพงมากเลยอ่ะมันแพงมันแพงยืนอยู่คนสวยมากเลยน้องๆทั้งบ้านสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าขนไก่งวงที่ล่วงอยู่บนพื้นแบบนี้กลายมาเป็นขนไก่ราคาแพงระดับไฮเอนด์ได้ยังไงวันนี้พี่เพชรกับเหล่าเรนเจอร์ครับจะมาหาคำตอบกับเจ้าไก่งวงที่หน้าตาไม่ธรรมดาไปกับน้องข้าวตังที่วิสาหกิจชุมชนไก่งวงจังหวัดราชบุรีกันครับใครก็คิดว่าพวกเราเป็นไก่เพราะเท้าที่เหมือนกันเดือยที่เหมือนกันทำให้ใครๆก็เข้าใจผิดคิดว่าเราก็เป็นไก่นั่นแหละแต่พวกเราน่ะไม่ใช่ไก่เราเป็นแค่เพื่อนซีประเภทเดียวกับเจ้าไก่ฟ้าและนกกระทาที่บินไม่ได้สิ่งที่ทำให้พวกเราต่างจากไก่ก็นี่ไงล่ะเนื้อที่แน่นเปรี้ยร่างกายกำยำและเสียงร้องสุดเท่ที่มีเอกลักษณ์พวกเราเดินทางมาไกลจากทวีปอเมริกาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เลยกลายมาเป็นอาหารสุดพิเศษในเทศกาลสำคัญรสชาติอร่อยเลิศไม่แพ้ใครแต่ไม่ใช่แค่เนื้อเท่านั้นนะที่มาคุณค่าแต่คนสวยๆของเรานั้นก็มีค่านะคุณมันไม่จิกเราเพราะว่าเขาพองขนเพราะว่าเขาอยากให้เราออกห่างเขาเขาคิดว่าเราจะทำร้ายเขาเขาเลยเสียงดังด้วยแล้วเราจะเลือกเก็บขนยังไงก็เลือกเป็นขนที่สมบูรณ์แบบที่ไม่มีการแตกหักเลยอันนี้ค่ะนี่อันนี้จะสมบูรณ์แบบไม่มีขาดเลยค่ะโอ้โหเรียวเลยนะเนี่ยตรงๆไม่ได้แบบมีรอยแตกอันนี้ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันจะแตกตรงนี้แล้วก็ขาดด้วยไปเก็บขนกันอันนี้เรียกดีหรือไม่ดีอ่ะอันนี้ดีแบบอันนี้ดีเหมือนกันอันนี้ละครับอ๋ออันนี้ดีเหมือนกันค่ะดีอยู่นะดีอยู่ค่ะอันนี้พอได้โอเคอันนี้สมบูรณ์ว่าแต่ทำไมขนมันถึงร่วงเหรอคะก็เพราะว่าเขาจะผัดขนที่เสียออกจากตัวเขาค่ะเอาแล้วผัดแค่นี้มันจะพอให้เราไปใช้เหรอครับก็ต้องรอค่ะ
ริ่มรู้จักเพราะว่าคุณแม่พามาดูค่ะคุณแม่กับป้าปูอยู่ในกลุ่มเกษตรกรฟาร์มไก่งวงค่ะหนูก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพอหนูได้เข้ามาค่ะหนูตกใจเลยค่ะว่าไก่งวงค่ะเป็นไก่ที่ทำไมมันมีงวงมันแปลกกว่าไก่ปกติขนมันก็จะฟูกว่าทำไมถึงมีขนเยอะกว่าไก่ปกติอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นสัตว์มังสวิรัติค่ะที่ไม่กินเนื้อไม่กินอะไรเลยค่ะเขากินแต่พวกผักอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกสนุกตรงที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไก่งวงแล้วก็สามารถทำให้เราเลิกติดจอโทรศัพท์ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าโลกนี้มีไก่งวงค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไก่งวงเป็นสิ่งที่แตกต่างจากไก่ทั่วไปค่ะวิ่งมาเร็วดีดูตัวนู้นเนี่ยตัวนู้นก็คือเห็นไหมมันกำลังจะสะบัดสะบัดแล้วแต่ว่าขนไม่ร่วงเหมือนว่าตัวใหญ่มันไม่ค่อยสะบัดเลยนะขนมันไม่เห็นจะร่วงเลยแต่นี่เรานั่งรอกันนานแล้วนะเมื่อไหร่มันจะได้เนี่ยน่าสิค่ะน่าจะหลายชั่วโมงแน่ๆเลยหลายชั่วโมงเลยเหรอคะมันมีวิธีอื่นไหมเนี่ยมีเล่าวิธีอะไรคะก็คือการถอนขนให้เขาค่ะตอนเราถอนขนมันไม่เจ็บเหรอมันไม่เจ็บค่ะจะทำให้เขาสบายตัวขึ้นแล้วอย่างนี้เราจับเองได้เลยไหมไม่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่น้ำผึ้งมาช่วยจับแล้วพวกเรามาช่วยเขาถอนกันได้ได้เลยง่ายดีเนาะหนีใหญ่เลยกลัวอยู่นิดหน่อยครับตอนอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ดีๆมันก็ร้องออกมานึกว่าแบบมันจะทำร้ายเราอะครับตอนที่พี่จับไก่นะคะก็คือแบบพี่เขาทำได้ไงคือจับปีกขึ้นมาปุ๊บแล้วคือไก่นิ่งเลยค่ะแบบเหมือนไม่มีความรู้สึกแล้วไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับแต่ก็พอถึงได้ครับเพราะว่ากลัวแบบเขาไก่อาจจะเจ็บอะครับเพราะว่าเขาก็แต่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็หลุดเองแต่ที่เราวันนึงผมก็กลัวเขาเจ็บครับเฮ้ยยังไงพี่น้ำผึ้งโอ้โหโอ้โหนี่เราจะต้องใช้ขนตอนนี้ตำนี้นะครับมันจะได้ถอนง่ายเลือกขนที่ว่าเราใช้ได้แล้วเราก็ถอนออกมา1เส้นอย่างนี้โหดึงมาเลยเหรอดึงง่ายๆใช่ครับต้องเลือกว่าขนที่มันใช้ได้ไก่จะไม่เจ็บเด็กๆลองถอนดูไหมลองได้ลองได้ลองถอนครับลองถอนได้ครับต้องปั่นลองดูครับวิ่งมีเลือดเหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วทำไมไก่หงอนของไก่ตัวเนี้ยครับมันไม่เหมือนกับหงอนของไก่ตัวด้านในเลยที่มันเป็นแบบสีแดงๆแล้วก็ใหญ่อ๋อเพราะว่าตัวที่เป็นหงอนใหญ่ๆสีแดงๆเป็นหงอนตัวผู้ส่วนอันนี้เป็นตัวเมียค่ะแล้วก็หงอนของเขาสามารถปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ได้ค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนสีหงอนสุดแปลกเป็นเอกลักษณ์บนหน้าของไก่งวงตัวผู้สามารถบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของมันได้สีแดงหมายถึงความรู้สึกตื่นเต้นสีฟ้าหรือสีเขียวสื่อถึงความพร้อมต้องการผสมพันธุ์ส่วนสีขาวซีดหมายถึงอยากอยู่ตัวเดียวหรือกำลังรู้สึกป่วยสาเหตุที่ทำให้หงอนของไก่งวงเปลี่ยนสีได้ก็เกิดจากระบบไหลเวียนเลือดภายในตัวไก่งวงที่จะเปลี่ยนแปลงสีเม็ดเลือดให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของเจ้าไก่งวงได้นั่นเองอุ้ยมีหลายสีเลยอ่ะย้อมสีด้วยใช่ทำไมมันไม่เหมือนที่เราเก็บมาสีสวยมากเลยอ่ะนี่มีสีฟ้าด้วยแล้วเก็บแล้วเราเอาไปย้อมได้เลยเหรอเราต้องเอาไปผ่านการซักก่อนแล้วก็ตากแดดแล้วเอาไปทำอะไรต่อเอาไปทำการย้อมสีโดยใช้สีผสมอาหารหลังจากอันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกสามารถนำไปทำเครื่องประดับแล้วก็ของที่ระลึกไว้ตกแต่งบ้านได้โอ้อันนี้จะเป็นตะข่ายดักฝันใช้ดักฝันร้ายสวยมากเลยย
เป็นหมวกแฟนซีได้ด้วยจึ๊บโอ้ยจึ๊บเฮ้ยเท่นะหล่อมากเลยคิดว่าจะทำเป็นอะไรได้อีกอ่ะที่มันแบบมันเกี่ยวกับขนพวงกุญแจไหมพวงกุญแจเฮ้ยน่าสนใจนะใส่ลูกปัดด้วยมีอะไรอีกมีอะไรอีกต่างหูต่างหูเอ้ยที่มันแบบว่าเป็นขนขนไก่งูออกมานะเรื่องน่าทึ่งของไก่งวงไม่ได้มีแค่ขนเท่านั้นนะเจ้าสิ่งนี้ของไก่งวงก็ไม่ธรรมดาไข่แต่เอ๊ะแล้วใบไหนมันคือไข่ของไก่งวงกันล่ะมาสังเกตด้วยกันเลยครับอ้าวเจ้าใบเล็กสีน้ำตาลนี้ตัดออกไปได้เลยไข่ไก่ชัวร์เหลือผู้ต้องสงสัย2ใบซูมเข้ามาดูใกล้ๆที่ผิวของไข่ทั้ง2ใบเลยพอจะเดาออกกันไหมไข่ใบนี้ที่มีรูปทรงที่รีกว่าและผิวของไข่ก็ไม่ได้ขาวจั๊วแต่จะมีจุดลายๆคล้ายๆกับไข่นกกระทาถ้ายังไม่แน่ใจก็ตอกดูข้างในเทียบกันให้เห็นจะๆไปเลยโอ้โหไข่ใบวงรีที่ยาวกว่ามีขนาดไข่แดงที่ใหญ่กว่าใบนี้แหละอาจจะใช่ไข่ของไก่งวงแต่เดี๋ยวก่อนจะด่วนสรุปไม่ได้ต้องผ่านการทดสอบด่านสุดท้ายมาทดสอบหาโปรตีนในไข่แดงด้วยปฏิกิริยาไบยูเรตเอาไข่แดงทั้ง2แบบใส่ลงไปในหลอดทดลองให้มีปริมาณเท่ากันหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตลงไปแบบนี้ตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไข่แดงที่มีโปรตีนในหลอดทดลองทั้งสองก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารโปรตีนอยู่และไข่แดงที่มีขนาดใหญ่กว่าจากไข่รูปวงรีนี้ก็ทำให้สารเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มกว่ามีโปรตีนที่เข้มข้นกว่าเพราะว่ามันคือไข่ของไก่งวงไข่ของไก่งวงจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีความเรียวมีขนาดใหญ่ต่างจากไข่เป็ดและไข่ไก่ผิวของไข่ไก่งวงเนี่ยจะมีจุดสีน้ำตาลเล็กๆกระจายอยู่รอบคล้ายกับไข่นกกระทาเพราะว่าพวกมันจัดเป็นนกในตระกูลเดียวกันและไข่แดงด้านในก็จะมีขนาดใหญ่เนื้อแน่นเหนียวหนืดมากกว่าไข่แดงของไข่ไก่กับไข่เป็ดเพราะเป็นไข่แดงที่อุดมไปด้วยโปรตีนมีไขมันน้อยจึงเข้มข้นมากกว่านั่นเองหลังจากที่เราเรนเจอร์ได้เห็นผลิตภัณฑ์จากขนไก่งวงที่ออกมาเป็นของที่สวยงามได้ขนาดนี้พวกเขาเนี่ยจึงเกิดไอเดียสุดบันเจิดที่อยากจะออกแบบผลิตภัณฑ์จากขนไก่งวงแบบไม่ซ้ำใครขึ้นมา1ชิ้นผลงานชิ้นนี้จะพิเศษเหมือนที่พวกเขาเนี่ยวาดฝันไว้หรือเปล่าไปลุ้นเราจะช่วยพวกเขากันนะครับจะทำเป็นแบบต่างหูไหมหรือว่าเสื้อแต่ว่าถ้าทำเสื้อเราต้องเย็บยังไงมันจะยากไปหรือเปล่าฝาชีมีไฟด้วยโคมไฟปะโคมไฟไหมตกแต่งได้สวยด้วยแล้วก็เอาขนไก่มาติดติดลงมาเลยติดลงมาเลยอย่างเงี้ยเลยเป็นฟูๆอ่ะตรงนี้ด้วยนะวาดได้เลยมันมีสีอะไรบ้างนี่ไงมีสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีขาวแล้วก็แบบทำที่แขวนเชือกตรงนี้ใช่ไหมเอาเชือกมาตรงนี้ขอยืมหน่อยโอเคโคมไฟมันดีเพราะมันใช้ได้จริงใช่แล้วก็แบบให้ความสวยงามด้วยแล้วก็สว่างดูไปดูอุปกรณ์กันไปที่นี่ไงฝาชีจะเอาแบบกลางๆไหมอันนี้ก็ได้กลางๆน่าจะดีมีสีขาวด้วยสีขาวด้วยมีสีนี้ด้วยนะเกาล้อนเกาล้อนเราแบ่งหน้าที่อะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเรามัดเชือกให้เดี๋ยวเราช่วยใช้กาวเองได้ม่วงแล้วก็เรียงสีไปม่วงฟ้าม่วงฟ้าเขียวเหลืองขาวนั้นเราจะเอาหลอดไฟเข้ายังไงหรือต้องจัดหรือเราต้องตัดตรงนี้ออกงั้นเดี๋ยวเราตัดให้แล้วกันได้อ๋อได้แล้ว
โอเคเก็บไปแล้วไก่ละอือระวังนะแม่เก่ายืมให้เราโอเคยังไงแน่เลยยังเรียกพี่กาวเดี๋ยวเราหาขนก่อนเดี๋ยวเราเอาขนไก่เพิ่มจะต้องเอาสีที่มันเป็นโทนเดียวกันนี่ไงเอาเขียวเขียวเอาติดเลยอ๋ออันนี้ไม่ได้เปิดติดตามเส้นนะคนถือได้โปรดนิ่งๆสีเขียวมีแค่อันเดียวเองแต่ต้องตามสีเขียวมีตั้งหลายอันพี่เห็นชั้นบนสีอะไรเต็มเลยขาวเติมตาลอนและสีฟ้านี่อันนี้สวยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องติดมือเรานะเกรงใจได้ไหมปกติมันไม่ละลายหรอกมันไม่ใช่ครับต้องรอขอกาวเพิ่มหน่อยขอกาวเพิ่มโอเคเสร็จแล้วมาอุ้ยสวยมากอุ้ยสวยมากเลยโอเคได้แล้วเสียบไฟเลยโอเคโอ้ยสวยมากสวยสุดสวยสุดๆค่ะเรนโบว์เป็นยังไงบ้างครับเรนเจอร์เสร็จแล้วค่ะเอ้วันนี้พี่เพชรมากับพี่ปูด้วยโอเคผลงานที่พี่เพชรบอกไปก็คือจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่ซ้ำใครนะค่ะเชื่ออันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นโคมไฟค่ะเสียบปลั๊กได้จริงป่ะเนี่ยได้จริงเสียบอยู่ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากขนไก่ที่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้โหแล้วถือว่าก็โอเคก็สวยอ่ะสวยในระดับนึงเลยที่เด็กๆได้ทำอันนี้คือมันเป็นโคมไฟที่ใช้ได้จริงแล้วถ้าเกิดว่าเอาโคมไฟของน้องเขาเนี่ยไปขายในวิสาหกิจชุมชนได้จริงด้วยไหมครับน่าจะได้อ่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วดีงามพระรามแปดดีงามพระรามแปดโอ้ใช่สับไวรุ่นด้วยและอย่างนี้ควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหนไหมครับอาจจะมีปรับในเรื่องของการเรียงขนให้เป็นระเบียบกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเพิ่มปริมาณขนอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อให้มันดูแบบว่าหนาแน่นกว่านี้หน่อยเนาะใช่อันนี้มันจะไม่ค่อยเรียบไปนิดนึงยังไม่ค่อยเรียบเหรอแต่ว่าถือว่าก็ดีค่ะดีนะครับใช่โอเคถ้างั้นนะครับภารกิจนี้สำเร็จโอ้โหสุดยอดมากเลยครับได้ร่วมงานกับน้องเข้าตังนะคะหนูรู้สึกว่าน้องเนี่ยค่ะเฟรนลี่มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบช่วยเหลือได้ค่ะทุกอย่างเลยก็ภูมิใจในโคมไฟที่ทำครับเพราะว่าผมก็ได้แบบร่วมมือกับเจ้าถิ่นก็คือจะเป็นแบบทำให้โคมไฟมันดูดีมากที่สุดก็สุดท้ายภารกิจก็สำเร็จครับก็รู้สึกว่าสามารถทำรายได้ได้ครับแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกในไทยมากเลยครับเพราะว่าก็ไม่มีกี่แห่งหรอกครับที่เขาทำอย่างนี้กันแล้วก็ถึงแม้จะถอนขนครับแต่มันไม่เจ็บครับแล้วก็ไปขายได้ราคาดีด้วยครับก็คือนอกจากขนแล้วนะคะก็แบบสามารถเอาเนื้อไก่หรือว่าแบบส่วนต่างๆของไก่ไปสามารถแบบไปขายได้ไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการทำกิจกรรมค่ะสนุกตรงที่ได้มีเพื่อนมาทำด้วยค่ะแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ศึกษาความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าที่ตัวเองทำได้ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะไก่งวงอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่เราอาจจะเคยคิดว่ารู้จักมันดีพอแต่วันนี้เมื่อเหล่าเรนเจอร์สได้มาใกล้ชิดสัมผัสและลงมือสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากเจ้าไก่งวงทำให้พวกเขารู้เลยว่ายังมีอีกหลายอย่างในโลกใบนี้ที่จะทำให้เขาได้ประสบการณ์ได้พัฒนาไอเดียสร้างสรรค์และเติบโตไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ที่สนุกสนานอย่างไม่รู้จบจริงๆครับมาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ให้เรนเจอร์สทางบ้านส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์จากขนไก่งวงที่ไม่ซ้ำใครในสไตล์ของน้องๆเองวาดรูปผลงานหรือถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายขบวนกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สเรื่องราวที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าสะพายหลังสุดเท่จากทางรายการไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
ี่นี่นี่นี่ดูนะโอ้โหและนี่คือปฏิบัติการสนุกสนุกที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเหล่าเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยค้นและไประดมกำลังความคิดสนุกสนุกกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับท่านน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้